แข็งแรงสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนสู้โรคค่ะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ1เทคโนโลยีนะคะเพื่อเจาะลึกรอยโรคมะเร็งค่ะซึ่งเรียกว่าเทคโนโลยีเพชสแกนนะคะเกี่ยวข้องยังไงกับโรคมะเร็งบ้างวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรพัฒน์อึ้งตระกูลแพทย์ยุรศาสตร์มะเร็งวิทยาค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีเรียนถามคุณหมอนะคะสำหรับเครื่องเพชสแกนเกี่ยวข้องยังไงกับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งค่ะเพชสแกนก็เป็นการตรวจโดยใช้สารเภสัชรังสีนะครับเข้าไปร่วมกับกระบวนการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปกตินะครับทีนี้ข้อดีของการตรวจเพชสแกนก็คือนอกเหนือจากการตรวจดูว่ามะเร็งมีก้อนใหญ่แค่ไหนอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยการใช้เภสัชรังสีเนี่ยเราจะมีการตรวจเขาเรียกว่าระดับเมตาบอลิซึมของเซลล์ฮะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าตัวมะเร็งจะซ่อนอยู่ในขนาดเล็กๆที่เห็นด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์ธรรมดาไม่เห็นเนี่ยพอเราไปตรวจด้วยวิธีการดูเมตาบอลิซึมของเซลล์เนี่ยเราจะเห็นว่าเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่ที่ไหนได้บ้างประโยชน์สำหรับการใช้เพชสแกนกับการตรวจมะเร็งมีประโยชน์ยังไงบ้างคะหลักๆสำหรับข้อบ่งชี้ในการตรวจเพชสแกนนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อบ่งชี้สำคัญนะครับอันที่1ที่เราใช้เพชสแกนก็คือเป็นการกำหนดระยะของโรคก็คือดูว่ามีการกระจายไปที่ไหนบ้างคือระยะของโรคมะเร็งว่าตอนนี้อยู่ในระยะไหนแล้วบ้างระยะที่1ระยะ2ระยะ3ระยะ4อย่างที่เข้าใจกันนะครับเพื่อกำหนดระยะของโรคอันที่2ที่เราใช้ก็คือเป็นการวางแผนก่อนการรักษาเช่นก่อนการฉายรังสีก่อนการผ่าตัดเพื่อกำหนดขอบเขตว่าจะฉายรังสีมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้เหมือนกับว่าเราโฟกัสไอ้ตัวเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นโดยที่เจอเซลล์ปกติมีผลข้างเคียงน้อยลงนะครับอันที่3ที่เราใช้ก็คือหลังจากให้การรักษาไปแล้วมาดูว่าการตอบสนองหลังการรักษาด้วยเพชสแกนเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดที่เราใช้ก็คือใช้ในการติดตามการกลับเป็นซ้ำว่าในเคสที่เราสงสัยว่าโรคจะกำเริบใหม่แต่ว่าตรวจด้วยวิธีมาตรฐานแล้วยังไม่เจอเนี่ยเพชก็จะมีบทบาทตรงนั้นสำหรับเครื่องเพชสแกนมีขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการรักษายังไงบ้างคะจริงๆขั้นตอนการตรวจคล้ายๆกับการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับคือโดยคนไข้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมเช็คทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีการฉีดสารเภสัชรังสีเข้าไปหลังจากนั้นก็จะเข้าไปในเครื่องเพชสแกนซึ่งจะเป็นการตรวจตั้งแต่ศีรษะจนเท้านะครับก็คือตรวจได้หมดเลยเหรอคะก็คือตรวจในครั้งเดียวว่ามีรอยโรคซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างจริงๆกระบวนการตรวจคล้ายๆกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เราทำอยู่เพียงแต่ว่าสารที่ฉีดคนละแบบกันแค่นั้นเองเป็นสารเภสัชรังสีแค่นั้นเองครับที่แตกต่างกันนะครับเครื่องเพชสแกนสามารถที่จะตรวจมะเร็งประเภทไหนได้บ้างอะคะสำหรับมะเร็งที่เราใช้ตรวจกันบ่อยๆก็จะเป็นมะเร็งที่เจอในประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งปอดนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับมะเร็งของศีรษะและลำคอหรือว่าในมะเร็งเต้านมบางกรณีเราก็มีการใช้ตรวจเหมือนกันมีข้อจำกัดไหมคะสำหรับเครื่องเพชสแกนข้อจำกัดของเพชสแกนก็จะมีเหมือนกันในมะเร็งบางชนิดที่เช่นมะเร็งปอดบางชนิดซึ่งมีการโตช้าเนี่ยการใช้เพชสแกนบางครั้งมันอาจจะให้ผลลบลวงได้ก็คือตรวจเพชแล้วผลปกตินะครับหรือแม้กระทั่งข้อจำกัดอีกนึงที่ต้องพึงระวังเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่าผลบวกลวงหมายถึงว่าภาพที่เราเห็นจากเพชเนี่ยไม่ได้เป็นจากตัวมะเร็งที่กำเริบอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นเช่นบังเอิญคนไข้คนนั้นเขาอาจจะมีการติดเชื้อในร่างกายอยู่เพชก็จะทำให้มันเกือบคล้ายๆกับมีผลบวกลวงทำให้เราอาจจะต้องไปตรวจต่อว่าเพชรที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นจากตัวมะเร็งกำเริบจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากการติดเชื้อที่ซ่อนอยู่นะครับงั้นการใช้เทคโนโลยีมันก็เหมือนมีข้อจำกัดเหมือนกันแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้เทคโนโลยีเพชรในคนไข้คนไหนระยะไหนเนี่ยก็คือทีมแพทย์ผู้รักษาซึ่งจะมีข้อมูลคนไข้ทั้งหมดเลยว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนเป็นระยะไหนมีข้อจำกัดของเพชรในคนนั้นหรือเปล่าอันนี้จะเป็นการตัดสินใจว่าเพชรน่าจะได้ประโยชน์ควรจะใช้หรือเปล่าใช่ใช่นั่นแบบนี้คือคนกลุ่มไหนที่ควรจะใช้เพชสแกนบ้างคะปัจจุบันที่เราใช้กันบ่อยๆจริงๆก็จะเป็นในมะเร็งปอดก่อนการผ่าตัดอะไรเงี้ยเพื่อกำหนดระยะโรคให้ชัดเจนก่อนการผ่าตัดนะครับหรือว่าที่ใช้อันดับ2ที่รองลงมาแล้วก็ใช้ในมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เราสงสัยว่าจะมีโรคกำเริบแต่ว่าตรวจด้วยวิธีปัจจุบันแล้วยังหาไม่เจอการตรวจเพชสแกนก็จะมีผลหรือว่าก่อนการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่กรณีที่มีการลุกลามหลายๆที่แล้วคิดว่าจะไปตามไปผ่าตัดทั้งลำไส้ใหญ่ทั้งตับอะไรเงี้ย
ก็จะมีการใช้เพ็ทสแกนเหมือนกันเพื่อวางแผนก่อนการผ่าตัดและอย่างในเรื่องของสารรังสีที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เห็นระยะของโรคมะเร็งเราสามารถที่จะทราบได้ยังไงคะว่าตอนนี้คือมะเร็งกำลังอยู่ในระยะไหนคือสารรังสีสามารถที่จะบ่งบอกได้ยังไงบ้างอะคะอันนี้ลองดูภาพแล้วกันครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่เราทำเพ็ทสแกนนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นการตรวจตั้งแต่ศีรษะจดเท้านะครับในส่วนที่มีรอยโรคกำเริบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเพ็ทสแกนก็จะมีอันนี้เป็นตับของคนไข้นะครับไอ้ส่วนที่สว่างขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวโรคมะเร็งที่กำเริบอยู่ก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากอวัยวะอื่นๆที่เราที่ไม่ได้สว่างใช่ไหมคะจะเห็นว่าในตำแหน่งอื่นก็จะในปอดก็จะดูปกติดีแต่ว่าตัวที่มีตัวมะเร็งกำเริบอยู่ก็จะสว่างขึ้นเช่นในตับในต่อมน้ำเหลืองนะครับก็จะเห็นว่าสว่างขึ้นนั่นแสดงว่าตรงที่สว่างนี่คือเป็นระยะของโรคมะเร็งแล้วก็คือเป็นตัวมะเร็งซ่อนอยู่แสดงว่าในคนไข้รายนี้ก็มีการกระจายของตัวมะเร็งในตับหลายๆตำแหน่งมีการกระจายในต่อมน้ำเหลืองนะครับเราก็สามารถกำหนดระยะได้ว่าอันนี้เป็นระยะลุกลามและการรักษาจะต้องเป็นวิธีไหนอะไรอย่างนี้และอย่างในสมองเนี่ยนะคะก็คือมีความสว่างอยู่เหมือนกันอันนี้คือถือว่าเป็นมะเร็งที่อยู่บริเวณสมองด้วยไหมคะอันนี้จะเป็นข้อจำกัดของเพชรนิดนึงครับเนื่องจากเพชรสแกนด้วยวิธีนี้เนี่ยเขาจะมีการคล้ายๆกับการฉีดน้ำตาลเข้าไปในร่างกายที่บอกว่าเป็นสารรังสีใช่ไหมคะก็คือหมายถึงว่าจะมีน้ำตาลด้วยแล้วก็มีสารเพชรสัตว์รังสีที่ไปติดกับตัวน้ำตาลไว้พอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเซลล์ที่มีการใช้น้ำตาลเยอะหมายถึงเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วเช่นเซลล์มะเร็งมันก็จะมีการสว่างขึ้นให้เราเห็นในส่วนของสมองนี่ก็เนื่องจากเป็นระยะที่มีการใช้น้ำตาลเยอะอยู่แล้วก็จะมีการสว่างขึ้นแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเขาก็จะสามารถพอบอกได้บ้างว่าตัวเพชรที่เห็นสว่างขึ้นเนี่ยเป็นจากตัวโรคมะเร็งเองหรือเป็นจากภาวะปกติที่เราเห็นจากการตรวจด้วยเพชรสแกนและอย่างเครื่องเพชรสแกนนี่หน้าตาเป็นยังไงครับจริงๆเป็นการตรวจคล้ายๆกับการตรวจเอ็กซเรย์ธรรมดาก็คือคนไข้จะนอนบนเตียงแล้วก็นี่นะคะบนเตียงแล้วก็จะมีเครื่องเพชรสแกนคล้ายๆกับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็หลังจากที่ฉีดสารเพชรสัตว์รังสีแล้วเนี่ยก็จะผ่านเข้าเครื่องตรวจก็ผลก็จะออกมาให้เราเห็นแล้วเวลาที่คนไข้เข้ามาใช้บริการเขาต้องฉีดสารรังสีเข้าไปคนไข้จะรู้สึกอะไรบ้างไหมคะจริงๆมันก็ผลข้างเคียงอะไรไหมจริงในแง่ผลข้างเคียงถือว่าน้อยมากเพราะว่าสารเพชรสัตว์รังสีที่ให้มันปริมาณค่อนข้างน้อยเราใช้เพื่อสำหรับตรวจดูโรคเฉยๆปริมาณนี้ไม่ได้เยอะขนาดที่น่าจะเป็นไม่ได้เป็นอันตรายอะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับค่ะและถามคุณหมอในเรื่องของสิทธิ์การรักษาสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับสิทธิ์การรักษาที่จะใช้บริการเครื่องเพชรสแกนมีสิทธิ์การรักษาอย่างไรบ้างคะปัจจุบันจริงเพชรสแกนถูกบรรจุเข้าไปในสิทธิ์การเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของการใช้ในการรักษามะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับในส่วนสิทธิ์อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงขึ้นกับทีมรักษาว่าเขาเห็นสมควรว่าเพชรเนี่ยจะได้ประโยชน์เพิ่มจากการตรวจปกติสำหรับคนไข้รายนั้นหรือเปล่าจริงๆถ้าคิดว่าเพชรสามารถเปลี่ยนแปลงการรักษาหรือให้ประโยชน์คนไข้มันก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นการตรวจที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่ทุกรายไม่ใช่ทุกโรคมะเร็งนะคะที่สามารถตรวจด้วยเพชรสแกนได้ใช่ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะสำหรับเครื่องเพชรสแกนก็ถือว่าเป็นหนึ่งเทคโนโลยีนะคะในการใช้ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งนะคะแล้วก็การดูระยะของโรคมะเร็งด้วยนะคะรวมไปถึงการวางแผนว่าจะรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็นำเทคโนโลยีดีมาฝากคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ